ค่ะคุณผู้ชมคะโรคเบาหวานนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าโรคมะเร็งนะคะแต่ว่าถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่มีอายุน้อยก็สามารถเป็นได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทราบสาเหตุของโรคเบาหวานกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ปลายอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM นะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัท Asian Phytoceutical จำกัดมหาชนหรือว่า APCO นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าปลาค่ะสอบถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคเบาหวานค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะกรรมพันธุ์หรือว่าวิธีการรับประทานอาหารการดำเนินชีวิตคะอาจารย์ก่อนที่จะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรผมอะไรหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคำว่าเบาหวานมันหมายถึงอะไรค่ะนะทำไมถึงเรียกว่าเบาหวานใช่ไหมคะเบาก็คือปัสสาวะนั่นแหละนะฮะก็เบาแล้วก็ออกมาหวานพอหวานเนี่ยเราจะเห็นนะมดมันไปตอมนะเพราะฉะนั้นไอ้เบาหวานแล้วมันหวานมันเกิดขึ้นจากอะไรแน่นอนร่างกายของเราต้องหวานผิดปกตินะครับสาเหตุที่หวานผิดปกตินั้นก็เพราะว่าการบริโภคอาหารของเรามีอาหารหวานมากเกินไปหรือขณะเดียวกันก็การเผาผลาญอาหารหวานเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจริงๆแล้วในเลือดของเราเนี่ยนะฮะมันจะควรจะมีระดับน้ำตาลปกติทุกคนถ้าหากว่าไม่มีเป็นเพราะว่ามีระดับอินซูลินที่มันแตกต่างกันไปอินซูลินก็คือฮอร์โมนซึ่งอยู่ในเลือดแล้วก็จะมีหน้าที่พาเอาน้ำตาลโมเลกุลน้ำตาลในเลือดเนี่ยป้อนเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ส่วนต่างๆร่างกายนะครับแต่ในกรณีที่บางคนมีอินซูลินน้อยนะมีน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะอยู่ในเลือดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะมีอาการเบาหวานนะครับอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีอินซูลินอยู่มากแล้วก็ตามแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่สามารถพาน้ำตาลซึ่งอยู่ในเลือดไปเลี้ยงตามเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้กรณีนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นในร่างกายแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามอินซูลินมันไม่ได้ทำหน้าที่นั้นน้ำตาลก็จะอยู่ในเลือดแล้วก็เกิดอาการเบาหวานทีสาเหตุมันมาจากอะไรอินซูลินเนี่ยจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนจากเบต้าเซลล์ที่อยู่ที่ตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นอวัยวะที่จะหลั่งอินซูลินแล้วก็เข้าไปในเลือดนะครับตับอ่อนของมันถ้ามันทำหน้าที่ปกติมันก็จะมีหลั่งอินซูลินตามปกติแต่กรณีคนที่เป็นเบาหวานร่างกายของเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอย่างไรแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหลั่งสารต้านทานโรคสารแพ้ภูมิสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปค่ะอย่างกรณีนี้ก็คือสร้างสาร TNF alpha แล้วก็อินเทอร์ฟลอนกามาสาร2ตัวเนี้ยเป็นสารซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราแต่ในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานมันมากเกินไปมันก็เริ่มเป็นปัญหากับเราละค่ะเป็นปัญหาอย่างไรสิ่งแรก ที่มากที่สุดก็คือมันเริ่มไปทำลายตับอ่อนบริเวณที่มีเบต้าเซลล์ที่หลั่งอินซูลินเมื่อตับอ่อนถูกทำลายถูกโจมตีการหลั่งอินซูลินมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็มีอินซูลินน้อยลงแน่นอนในที่สุดเลือดของเราก็จะมีน้ำตาลมากขึ้นน้ำตาลมากเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งคือเกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันในร่างกายมีมากเกินไปและส่วนใหญ่มักจะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะก็คือการทำหน้าที่ของอินซูลินน้อยจากการที่มีตับอ่อนถูกทำลายหรือทำงานมากเกินไปในขณะเดียวกันอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าตับอ่อนไม่ถูกทำลายมันยังหลั่งของมันปกติเป็นปกติหรืออาจจะหลั่งมากซะด้วยซ้ำแต่ก็ยังเป็นเบาหวานก็เนื่องจากว่ามันมีการดื้อต่ออินซูลินนะสาร2ตัวที่เราพูดถึงเช่น TNF alpha แล้วก็อินเทอร์ฟอรันแกมมา2ตัวเนี้ยที่ทำลายตับอ่อนเนี่ยบังเอิญมันไปทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยไม่สามารถพาน้ำตาลโมเลกุลน้ำตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เมื่ออินซูลินถึงแม้กินมากมีน้อยก็แล้วแต่เนี่ยมันทำงานไม่ได้น้ำตาลก็เหลืออยู่ในเลือดเยอะเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เกิดขึ้นจากการดื้อต่ออินซูลินนี่คือเบาหวานประเภทที่2นะครับการดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นสาร2ตัว TNF alpha อินเทอร์ฟอรอนกามาคือต้นเหตุสำคัญที่มีผลเสียต่อการหลั่งอินซูลินนะครับแล้วก็การทำงานของอินซูลินด้วยในเม็ดเลือดขาวของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีสารอีกตัวหนึ่งที่เรียกอินเทอร์ลูคิน17มากเกินไปไอสารส่วนนี้น
นักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าถ้ามันมีมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นเบาหวานเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันมีเยอะเราก็มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเบาหวานก็มากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องทำอย่างไรนะสารสองตัวแรกที่จะโจมตีตับอ่อนและทำให้ดื้อต่ออินซูลินเราต้องลดมันลงมาสารตัวที่สองที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองมากเกินไปเราก็ต้องลดมันลงมาแล้วเราลดมันลงมาได้อย่างไรเราก็ใช้สารสกัดจากมังคุดจากงาดำจากถั่วเหลืองจากฝรั่งและจากบุบกสูตรที่เราปรุงขึ้นมาแล้วให้อาสาสมัครรับประทาน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเรามาดูกันคนที่คนกินแคปซูลแป้งในวันที่15สาร3ตัวนี้มันควรจะเป็นปกติเช่นนี้คนที่กินแคปซูลที่เราทำขึ้นวันที่15ตัวแรกคือ TNF อัลฟามันเหลือแค่ 35% ตัวที่2เหลือ 60% นิดๆ นะตัวที่3อินเทอร์เกิน17เหลือแค่ 50% สาร3ตัวที่มีปัญหาที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลงลดลงเพราะฉะนั้นอาการเบาหวานจะดีขึ้นไหมแน่นอนนะครับจะไม่มีใครเลยนะที่ใช้แล้วจะไม่ช่วยลดอาการเบาหวานข้อมูลที่วิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้การโจมตีตับอ่อนก็ลดลงเพราะฉะนั้นตับอ่อนก็เริ่มทำงานได้ดีขึ้นอินซูลินก็หลั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอินซูลินในเลือดก็มีมากขึ้นพาเอาน้ำตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายมากขึ้นน้ำตาลในเลือดก็มีน้อยลงก็กลับสู่ภาวะปกติอาการเบาหวานก็ดีขึ้นขณะเดียวกันไอ้ตัวที่สองคืออินเทอร์เกิน17ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการของเบาหวานนี่แหละเนี่ยหนึ่งในอาการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองมันก็ดีขึ้นอาการเบาหวานโดยรวมก็จะดีขึ้นครับนอกจากนี้ไอ้สอนสองตัวแรกคือTNF-alpha อินเทอร์ฟังแกมมาเราเกริ่นไปตอนต้นแล้วว่ามันเป็นสารซึ่งจะทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินตอนนี้มันลดลงไปแล้วอ่ะการดื้อต่ออินซูลินก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอินซูลินก็ทำหน้าที่ดีขึ้นก็จะพาน้ำตาลในเลือดไปป้อนส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ต่างๆได้ไกลได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอาการเบาหวานก็จะชะลอลงครับนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือเรียกว่าภูมิให้มันสมดุลเมื่อภูมิสมดุลเกิดขึ้นแล้วอาการเบาหวานของเราก็จะลดลงมานะครับและในสุดเมื่อมันเกิดสมดุลจริงๆเราก็จะดูแลสุขภาพของเราได้เหมือนคนปกติแต่ก็ต้องบอกว่าเราต้องไม่ลืมว่าอาการเบาหวานเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์หลายๆคนจะเข้าใจว่ารักษาได้จริงๆมันรักษาไม่ได้หรอกแต่เราจะควบคุมมันได้นะแล้วมันสำคัญอย่างไรอ่ะปัจจุบันมันก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งควบคุมเบาหวานอยู่ได้ลดเบาหวานอยู่ได้แต่เราก็มักจะได้ยินเนาะว่ากินไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรเริ่มเราจะกินมากขึ้นก็กินใช้ยามากขึ้นมากขึ้นเพราะเป็นต้องไปลดน้ำตาลในเลือดมากขึ้นมากขึ้นของพวกนี้เป็นของแปลกปลอมอ่ะเข้าไปร่างกายมันก็ถูกทำลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตตับก็ทำงานหนักไตก็ทำงานมากๆในที่สุดก็เกิดภาวะไตวายนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเสียชีวิตจากไตวายไตวายมันก็ทำให้ตายไวนะก็โอเคนอกจากนี้อาการที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก็คือโรคหัวใจนะเมื่อเลือดมันข้นมากขึ้นทุกอย่างคือมันก็จะมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะมาเป็นชุดนะมันมาเป็นชุดการที่เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากอาหารที่เรากินได้สกัดออกมาแล้วเข้าไปแทนผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดน้ำตาลได้มันก็ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งปลอดภัยแล้วก็ช่วยชีวิตคนที่มีทุกข์ตกทุกข์ได้ยากจากการที่ห่วงว่าสักวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะลดน้ำตาลได้สักวันหนึ่งไตของเราจะพังหรือเปล่าสักวันหนึ่งจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นเกิดขึ้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าวิธีการวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่ดูแลเบาหวานที่ถูกต้องที่สุดแล้วคณะนักวิจัยก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้แล้วก็อยากจะมอบให้เป็นมรดกของคนไทยค่ะก็จากที่อาจารย์ได้บอกเล่านะคะก็เป็นเรื่องของการปรับภูมิสมดุลนะคะกับปัญหาสุขภาพคือเรื่องเบาหวานนะคะ